ผมคิดว่าความเข้มแข็งของคนเสื้อแดงนอกจากมาจากอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาจากความถูกต้องชอบธรรมในการต่อสู้แล้วเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรามีความเข้มแข็งถ้าหากวันนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาว่ายุบพรรคล่มรัฐบาลผมก็มั่นใจว่าสถานการณ์นี้จะทำให้เรายิ่งเข้มแข็งขึ้นไปอีก